สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นชอบขายหวยงวด1มิถุนายน2563ยืนยันออกรางวัลวันที่16พฤษภาคม2563ตามปกติเล็งออกใบอนุญาตขายข้ามเขตเตือนป้องกันเข้มนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่29เมษายน2563มีมติเห็นชอบให้กลับมาขายสลากตามปกติในงวดวันที่1มิถุนายน2563หลังจากหยุดการขายมา3งวดคือ16เมษายน2563 2พฤษภาคม2563และ16พฤษภาคม2563และไม่มีมติให้เลื่อนการออกรางวัลในงวด1เมษายน2563ที่จะออกรางวัลวันที่16พฤษภาคม2563ออกไปอีกกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นความร่วมมือว่าสถานการณ์ตอนนี้สามารถขายสลากได้ตามปกติแล้วติดเรื่องเดียวคือการขายข้ามเขตซึ่งการปกครองส่วนพื้นที่ในแต่ละจังหวัดจะรับไปดูแลและออกใบอนุญาตให้ผู้ค้าที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อขายสลากได้นายพัชระกล่าวต่อว่ากองสลากจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าที่จองสลากในงวดวันที่1มิถุนายน2563ทุกคนทราบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการซื้อขายอาจจะยังไม่กลับสู่ภาวะปกติการรับสลากไปขายอาจมีความเสี่ยงขายไม่หมดดังนั้นจึงขอให้มีความระมัดระวังรวมทั้งออกข้อแนะนำผู้ซื้อให้ซื้อสลากจากผู้ขายที่มีการใส่หน้ากากและเจลล้างมือมีผ้าคลุมแผงเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด -19 ซึ่งหลังจากนี้กองสลากจะส่งชุดตัวอย่างให้ผู้ขายทุกรายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ